新派政党の武装候補が山でเดินลงมาครับต้องดูลำดับเลยไม่เห็นมาเยอะไม่รู้ไม่เชิญเชิญตรวจเชิญชวนคนไปใช้สิทธิ์หน่อยก็ตอนนี้ก็ยังไม่11โมงนะคะยังสามารถใช้สิทธิ์ได้ถึง5โมงเย็นก็เชิญชวนพี่น้องคนไทยทั่วประเทศนะคะเรารอการเลือกตั้งมานานพอสมควรไปใช้สิทธิ์ของเราในการกำหนดอนาคตของตัวเราเองเพื่อบ้านเมืองเพื่อประเทศชาตินะคะแล้วก็เพื่อพวกเราคนไทยทุกคนค่ะเป็นการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นมุ่งหวังยังไงบ้างครับก็จริงๆแล้วการเลือกตั้งเนี่ยก็คือการให้สิทธิประชาชนในการกำหนดอนาคตนะคะตรงนี้เนี่ยเราก็เชื่อว่าประชาชนไทยทุกคนนะคะเขาอยากเห็นประเทศเดินหน้าไปในทิศทางที่จะสร้างความเจริญสร้างความสุขนะคะสร้างความสงบนะคะดังนั้นเนี่ยคนทุกคนที่ออกมาเลือกตั้งต้องเลือกด้วยความหวังเลือกด้วยอยากจะเห็นบ้านเมืองเดินต่อไปในทิศทางเส้นทางประชาธิปไตยนะคะที่นำมาซึ่งความสิทธิเสรีภาพความเจริญนะคะความสุขแล้วก็เศรษฐกิจที่ดีก็หวังว่าทุกอย่างจะเป็นไปตามที่ประชาชนคาดหวังมีข้อห่วงใยตรงไหนไหมคะมีข้อกังวลหรือว่าห่วงใยอะไรเกี่ยวกับการเลือกตั้งก็อยากจะให้ทางการดำเนินการเลือกตั้งนะคะกกต.ได้ช่วยกระดาษตรงไหนการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเที่ยงธรรมนะคะแล้วก็การนับคะแนนนะคะขอให้มีความสร้างความมั่นใจสร้างความโปร่งใสให้เกิดขึ้นกับข้อเท็จจริงที่ได้นะคะเพราะว่าอย่างเช้านี้ก็ได้รับทราบมาว่าบางหน่วยเนี่ยอาจจะเป็นความไม่เข้าใจของเจ้าหน้าที่บางหน่วยก็ไปผูกปากกาแดงไว้นะคะซึ่งปากกาแดงพอขีดแล้วบอกว่าจะตามข่าวนะคะแต่ว่าในหน่วยขีดผูกปากกาแดงไว้ก็อาจจะเกิดความไม่เข้าใจด้วยให้กำลังใจกกต.ให้ช่วยทำหน้าที่ในการที่จะกำกับการเลือกตั้งครั้งนี้ให้สุจริตเที่ยงธรรมโปร่งใสปราศจากการโกงการเลือกตั้งสิ่งที่คนกลัวทั้งหลายนะคะก็คือการโกงการเลือกตั้งเพราะว่ามันเป็นการบิดเบือนเจตนาบิดเบือนความต้องการของประชาชนผู้ออกมาเลือกตั้งแล้วก็การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นความหวังอยากจะให้ทุกฝ่ายช่วยกันให้การเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยสิ่งที่ประชาชนรอคอยและเป็นความหวังเนี่ยได้ช่วยให้ราบรื่นได้ช่วยให้เป็นไปตามเจตนาของประชาชน How would you describe your feeling as you cast your ballot earlier?Get the landslide that you were expecting, and you're not appointed prime minister. What would your message be to your supporters? I think it's